มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนคึกคักกันแล้วนะคะหมอชิดเริ่มแน่นคนเริ่มทยอยกันกลับบ้านช่วงเทศกาลปีใหม่ต่างหอบข้าวหอบของพลุงพรังคาดว่าในอีกไม่กี่วันน่าจะเยอะกว่าเดิมค่ะ 28ธันวาคม2565ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพหมอชิดหรือจตุจกักรมีประชาชนเริ่มทยอยเดินทางกลับภูมิลำเนากันแล้วนะคะสอดรับกับบรรยากาศช,ช่วงใกล้ปีใหม่ทำให้บรรยากาศที่สถานีต่างคึกคักอย่างมากมายคะ่ะ ทั้งนี้มีประชาชนแบกข้าวของสัมภาระบางคนก็นั่งรอรถโดยสารทําให้สถานีมีประชาชนมาใช้บริการมากกว่าเดิมเจ้าหน้าที่ได้มีการนําแผงเหล็กมักวางกั้นเอาไว้เพื่อความเป็นระเบียบค่ะเบื้องต้นคาดว่ามีประชาชนบางส่วนจะเดินทางกลับภูมิลำเนาบ้านเกิดก่อนและหลังจากนี้นะคะน่าจะมีคนทยอยเดินทางกลับคาดว่าบรรยากาศตามสถานีขนส่งจะคึกคักมากกว่าเดิมค่ะ ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ